ี่ค่ะก็พอดีว่าเมื่อกี้เราได้รับโทรศัพท์จากน้องอุ้งนะคะถามเรื่องเวลาการกินอาหารนะคะก็บางทีเราจะมีความงงใช่ไหมคะว่าเฮ้ยเราต้องกินมื้อเย็นแล้วอย่างที่เรารู้ว่าเราอยู่ในโปรแกรมยิ่งกินยิ่งผอมเรากินตาม3-3-3-3ซึ่งเรากินเยอะมากแล้วบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกินตอนเย็นเนี่ยต้องกินก่อนเวลานอนอย่างน้อย4 ชั่วโมงที่เราเคยบอกไปเนี่ยถ้าฉันต้องกินดึกมากกิน5 ทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยฉันไม่ต้องนอนตอน3เลยหรออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องขนาดนั้นนะคะวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าจริงๆเวลาการทำไม่ใช่แค่สัดส่วนการทานอาหารที่สำคัญแต่จริงๆเวลาการทานอาหารก็สำคัญด้วยเช่นกันนะคะหลักการทานอาหารที่ถูกต้องก็คือทุก5 ชั่วโมงเราต้องมีอาหารตกถึงท้องถามว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าอาหารที่ตกถึงท้องเราเนี่ยเป็นเพราะว่าร่างกายเนี่ยแต่ในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตเนี่ยมันจะเป็นต้องมีการใช้พลังงานถูกไหมคะซึ่งอาหารเนี่ยก็คือแหล่งพลังงานร่างกายย่อยเศษเป็นพลังงานแล้วก็พลังงานไปใช้ทุกๆ5 ชั่วโมงเนี่ยถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้ตัวเองท้องว่างเนี่ยร่างกายอ่ะมันจะคิดว่าเรากำลังจะอดตายอีกซึ่งเวลาคิดว่าตัวเองจะอดตายแปลว่าอะไรคะมันจะปรับระดับการเผาผลาญลงแปลว่าค่า BMR จะยิ่งตกลงถ้าทุกคนจำได้เราจะให้สูตรการคำนวณค่า BMR เปอร์เซ็นต์ไปควรจะยิ่งเกิน100ถูกไหมคะยิ่งเยอะยิ่งดีแต่ยิ่งที่เราไม่มีอาหารเข้าไปถึงท้องและร่างกายเก็บสะสมเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ค่าตัวนี้ตกลงซึ่งไม่ดีเลยต่อการลดน้ำหนักฉะนั้นนะคะย้ำอีกทีว่าทุกๆครั้งเนี่ยค่ะให้เราคำนวณเวลาของเราก็ได้เพราะแต่ละคนไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันอย่างเคยโค้ชคนที่เป็นนักร้องเนี่ยเขาทำงานช่วงเวลากลางคืนตอนกลางเขานอนฉะนั้นเวลามื้อเช้าเขาก็จะตรงข้ามกับเวลามื้อเช้าของเราฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันเราคำนวณเองก็ได้ค่ะคร่าวๆวิธีการคือ1มื้อเช้าเนี่ยเราต้องทานหลังจากตื่นนอนภายในเวลา1 ชั่วโมงโดยประมาณไม่ควรเกิน1 ชั่วโมงเหตุผลเพราะอะไรเพราะตื่นเช้ามาเราต้องวุ่นวายที่อาบน้ำแต่งตัวออกจากบ้านใช้พลังงานถูกไหมคะถ้าสมมติว่าเราอ่ะไม่มีอาหารเข้าไปในร่างกายจะไปย่อยของเก่ามาใช้แต่อย่าเพิ่งดีใจคำว่าของเก่าในที่นี้ไม่ใช่ไขมันแต่เป็นกล้ามเนื้อเศร้าไหมล่ะคืออุตส่าห์กินเช็คเข้าไปตั้งเยอะพยายามอัดโปรตีนให้1กำปั้น1สัดส่วนก่อนเราจะกินเข้าไปได้ตั้งเท่านั้นน่ะเพื่อสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมากลับกลายเป็นว่าเรากินโปรตีนเข้าไปโอเคเรากินโปรตีนเข้าไปเนี่ยไปตั้งเยอะเพื่อสร้างกล้ามเนื้อแต่กลายเป็นว่าพอเราไม่กินมื้อเช้าร่างกายกลับไปย่อยกล้ามเนื้อที่เราอุตส่าห์พยายามกินเข้าไปออกมาทิ้งซึ่งมันไม่โอเคฉะนั้นวิธีการคือมื้อเช้าเนี่ยต้องมีอาหารตกถึงท้องภายในเวลา1 ชั่วโมงหลังจากนั้นในแต่ละมื้อค่ะต้องมีระยะเวลาในแต่ละมื้อเนี่ยไม่เกิน5 ชั่วโมงต้องมีอาหารมื้อถัดไปยกตัวอย่างเช่นอย่างไลฟ์สไตล์รันนะคะรันตื่นเช้าประมาณ6 โมงเช้าตื่นเช้ามารันกินก่อนเลยฝรั่งเพื่อให้มีอาหารตกถึงท้องใช่ไหมคะแล้วคือมื้อเช้าของเราก็ประมาณ7 โมงเช้า7 โมงเช้าเป็นมื้อแรกของร้านนับไปค่ะไม่เกิน5 ชั่วโมงมื้อถัดไปของเราก็คือไม่เกินเที่ยงประมาณเที่ยงเรากินมื้อถัดไปพอหลังจากมื้อถัดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่โดยทั่วไปคนที่ทำงานประจำเนี่ยมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นอ่ะคือถ้ากินตอนเที่ยงมื้อเย็นต้องไม่ควรเกิน5 โมงเย็นซึ่งปกติยังทำงานประจำอยู่ถูกไหมคะเราก็จะกินมื้อเย็นไม่ได้รันถึงบอกว่าเราควรจะต้องมีมื้อเบรกเขามีมื้อเบรกไม่ได้หมายความให้เราไปกินเลไปกินขนมขบเคี้ยวยังไม่ใช่นะคะเขามื้อเบรกเนี่ยรันแนะนำให้เป็นผักหรือว่าผลไม้ครึ่งสัดส่วนก็ได้เพื่อให้ร่างกายมีน้ำตาลมีสารอาหารไว้ในร่างกายเพื่อรักษาระดับพลังงานให้มันอยู่ในระดับที่สูงตลอดเวลายังถามว่ารันอ่ะทานเยอะทานบ่อยมากแต่ทำไมไม่อ้วนก็เหตุผลเดียวกันเพราะค่า BMR ลันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆแล้ว BMR เปอร์เซ็นต์ลันอยู่ตอนนี้ประมาณ 107% คือยิ่งกินก็ยิ่งเอาของเก่ามาเบิร์นถามเพราะแล้วพลันพยายามรักษาระดับการเผาผลาญอยู่ในระดับแม็กซิมัมซึ่งนี่คือความแตกต่างระหว่างตัวลันเองกับคนหลายคนที่ทำไมลดน้ำหนักโดยการอดอาหารแล้วเกิดการโยโย่ฉะนั้นถ้าไม่ต้องการโยโย่ให้กินอาหารตามเวลาพวกนี้นะคะทีนี้เนี่ยมื้อกลางวันของลันตอนเที่ยงใช่ไหมคะตอนเย็นของลันเนี่ยประมาณ6 โมงทุ่มหนึ่งประมาณเนี้ยทุ่มหนึ่งฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิน5 ชั่วโมงระหว่างนั้นก็หว่างวันเนี่ยเราก็จะมีมื้อเบรกซึ่งมื้อเบรกของรันเนี่ยก็จะมีเคสโดยทั่วไปก็จะเป็นผลไม้ครึ่งสัดส่วนคือฝรั่งจะอยู่ติดเราตลอดเวลาหลังจากนั้นเสร็จประมาณรันกินประมาณ2 ทุ่มแล้วก็ต้องนอนก็คือหลังจาก4 ชั่วโมงถูกไหมคะซึ่งปกติรันกินประมาณ1 ทุ่มรันนอนประมาณเที่ยงคืนก็คือพอดีเป๊ะเนี่ยค่ะนี่คือหลักการวิธีการคำนวณคร่าวๆง่ายๆฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าวันนี้ฉันกิน2 มื้อตลอดก็มาเราจะได้สัดส่วนไม่ถึงตามเกณฑ์ถามว่าคำว่าตามเกณฑ์คือโปรตีนมันจะสร้างไม่ถึงเพราะโปรตีนสร้างไม่โปรตีนไม่ถึงกล้ามเนื้อมันก็ไม่สร้างเพราะกล้ามเนื้อไม่สร้าง BMR มันก็ไม่เพิ่มอ่ะคือการเผาผลาญก็ไม่เพิ่มเพราะอย่าลืมว่าเตาเผาที่สำคัญในร่างกายก็คือโปรตีนก็คือโปรตีนที่ถูกเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อนะคะฉะนั้นกล้ามเนื้อก็ต้องกินให้ถึงด้วยแต่กินกล้ามเนื้อเปล่าๆอย่างเดียวกินโปรตีนเฉยๆอย่างเงี้ยถ้ากินเกินไปมันก็สะสมได้ฉะนั้นขยายเป็น3-3-3-3ทำไมเขาใช้คำว่า3-3-3-3เพราะมันคือ1-1-1-1สัดส่วน3มื้อก็เป็น3-3-3-3นะคะก็ฝากไว้ค่ะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาแล้วกันนะคะบ๊ายบาย